ันนี้บอกกับคนพกไวทีวีชันชมให้ชมชันชมสายพันธุ์ไทยโซโคอาราบิก้าแล้วก็ยักษ์ตระกูลต่างๆไปกันมากแล้วนะครับวันนี้รายการชวนชมต้นโปรดจะพาทุกท่านมาดูไม้สีกันบ้างนะครับชันชมไม้สีต้นนี้เป็นสายพันธุ์ซับเศษสีดอกสีแดงซ้อน2ชั้นเป็นไม้สีสายพันธุ์แรกที่ซื้อมาเลี้ยงเพราะเห็นว่าเขามีดอกที่สวยงามนอกจากดอกจะสวยงามแล้วเนี่ยสายพันธุ์นี้ยังขยันออกดอกและดอกดกเสียด้วยแต่ก็มีบางดอกที่สีออกไปทางชมพูอาจเพราะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่นิ่งมีนักเลี้ยงชนชมบอกว่าไม้สีติดฝักยากแต่ไม้สีสายพันธุ์นี้ก็ทำลายสมมติฐานไปอย่างสิ้นเชิงเพราะนางให้ฝักให้ลูกมาแล้วหลายครั้งกิ่งต้นแม่ที่นำมาเสียบกับตอฮอนแลนด์ก็ยังอยู่ที่บ้านของคุณป่าซาไกรนะครับไว้มีโอกาสจะถ่ายทำให้ชมต่อไปวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ